สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับคอลัมน์ฝากฟ้าฝากดินนะครับซึ่งเขียนโดยคุณมิมลใส่นิ่มนวลคอลัมน์นี้ก็อยู่ในแนวหน้าออนไลน์นะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาให้ชื่อว่าความอ้างว้างประเทศชาติและหลักใจเนื้อหาใจความในคุณวิมลบอกว่าอย่างนี้ครับผมไม่รู้นะครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยคนในเมืองท่ามกลางไฟแสงสีอารามพล่างพลายตา ผู้คนและก็ยวดยานคลาคล่ำจะรู้สึกอ้างว้างรู้สึกเหงารู้สึกเปล่าเปลี่ยวรู้สึกโดดเดี่ยวและก็ไร้ความหวังกันบ้างหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตในชนบทที่สวยงามนะครับสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักกุ้งหอยปูปลายามพลวเเพ้เนี่ยผมกลับอ้างว้างและก็วังเวงมากนะครับแม้มาเป็นครอบครัวชาวนาล้มละลายอพยพเข้าไปอยู่ในกรุงเทพ ความอ้างว้างมันก็ยังอยู่กับชีวิตผมเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้30ปีที่แล้วเนี่ยผมพบทั้งในข่าวแล้วก็เพื่อนเล่าให้ฟังว่าวัยรุ่นบางคนเหงามากอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กบ้านแตกหรือในบ้านไม่มีความอบอุ่นจนแปลกแยกเขาจึงมักจะพูดกับตัวเองแล้วก็ผนังตึกส่วนนักศึกษาคนหนึ่งที่มีปัญหาชีวิตก็โทรหาเพื่อนหาญาติไม่มีใครรับสายก็เลยสุดท้ายก็ทนความอ้างว้างไม่ไหว ปอ,อกชนวนสายไฟออกเอาลวดทองแดงพันแขนตัวเองแล้วก็เสียบปลัก๊กนั่นเป็นความอ้างว้างเฉพาะของคนแต่ละคนแต่มันยังมีความอ้างว้างในระดับสังคมอีกด้วยนะครับอย่างเช่นคนเขเมรเคยมาขออาศัยอยู่กับผมช่วงสั้นๆตอนที่เขเมรสามฝ่ายกําลังเข็นฆ่าแล้วก็ทําลายล้างกันเธอหนีออกจากประเทศตัวเองมาอย่างคนสิ้นไร้ไม้ตอกบอกว่ารู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้างมากถ้าประเทศฉันยังมีพระมหากษัตริย์อยู่เราก็จะไม่เป็นอย่างนี้คําว่าอย่างนี้ก็หมายถึงบ้านแตกสลายขาดและก็อ้างว้างนั่นแหละครับแล้วเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็มีคนล่าพูดถึงพระมหากษัตริย์ทํานองว่าถ้าบ้านเมืองยังมีพระมหากษัตริย์อยู่ประเทศจะไม่เละเทะอยู่ในอํานาจของผู้ปกครองที่โง่เขลาอย่างในปัจจุบันเมื่อเอ็มมานูเอลมาครงเป็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสสมัยแรก มาครงในเคยประกาศอยากจะรื้อฟื้นสถาบันพระมาหากษัตริย์ยิ่งประเทศที่ปฏิวัติเป็นสังคมนิยมผู้คนยิ่งอ้างว้างและก็โดดเดี่ยวพวกเขาเนี่ยทำอะไรได้ไม่มากหรอกครับนอกจากหันเข้าพึ่งความเชื่อหรือไม่ก็ศาสนาหรือไม่ก็โหยหาอดีตและก็อยู่เง,งียบๆอย่างประเทศจีนยุคหลังเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยมีข่าวบ่อยมากนะครับว่าผู้คนนับถือศาสนาพุทธและก็ลัทธิของจี๊มากขึ้น แล้วรัฐบาลเขาก็เปิดโอกาสให้เพราะว่าคำสอนเหล่านั้นเนี่ยช่วยลดปัญหาสังคมและอาการเจ็บปวดบาดแผลในใจในยุคปฏิวัติทางวัฒนธรรมประเทศไทยเราไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับแต่เมื่อในหลวงรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตพระสงฆนิกรต่างก็เสียใจกันอย่างสุดซึ้งแม้จนทุกวันนี้เนี่ยยังมีผู้คนพูดถึงพระองค์ด้วยความอาลัยเพราะรู้สึกว่าได้ขาดที่พึ่งพิงทางใจไป แต่เราก็ยังโชคดีนะครับที่ไม่ได้อ้างว้างไร้หลักเพราะเรายังมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างของความอ้างว้างที่เกิดจากปัญหาทางการเมืองหรือว่าสังคมผู้คนที่ต้องการความเท่าเทียมไม่ต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเขาเชื่อรัฐิมาร์กซ์ว่าเป็นต้นเหตุของความไม่เท่าเทียมและทวงความเจริญของประเทศชาติ แต่เขากลับไม่เคยเรียนรู้เลยว่าประเทศที่ปฏิวัติเป็นสังคมนิยมและทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นได้สร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับผู้คนและสังคมยังไงเมื่อผู้คนยังถูกปั่นหัวให้ลุกโชนด้วยอุดมการณ์ก็จะไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกครับแต่กับคนที่สิ้นหวังต่อระบอบสังคมนิยมกลับมีความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างเพราะพวกเขาไม่มีอะไรให้ใจยึดเหนี่ยวได้เลยแม้จะมีอุดมการณ์ซึ่งเป็นยาลวงประสาท และมีผู้นําคนใหม่ให้ยึดมั่นแต่พวกเขาไม่รู้จักแล้วก็ไม่คุ้นเคยอย่างลึกซึ้งเช่นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อยู่กับพวกเขามาหลายชั่วอายุคนระบบสุริยะเนี่ยประกอบไปด้วยดวงดาวน้อยใหญ่กับอเนกอนันต์น,น,น,นั้นมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางสังคมสัตว์มีจ่าฝูงตามธรรมชาติเป็นศูนย์กลางของฝูงสังคมน้อยใหญ่ของมนุษย์มีผู้นำตามธรรมชาติเป็นศูนย์กลางของสังคม สังคมในบางสังคมเนี่ยนะครับยังมีการนับถือเทพจนกระทั่งถึงพระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณทั้งหมดเนียบอกได้ว่ามนุษยชาติล้วนแต่เปลี่ยวเหงาอ้างว้างจึงต้องยึดตัวบุคคลที่เป็นมนุษย์ด้วยกันจนถึงเทพต่างๆและพระผู้เป็นเจ้าเพราะสิ่งมีชีวิตนั้นหาความแน่นอนอะไรไม่ได้มันอยู่ในอำนาจของกฎไตรลักษณ์นะครับ แม้ว่นในโลกยุคใหม่ประเทศที่สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกทำลายไปแล้วก็ยังมีผู้คนที่เปรี่ยวเหงาแล้วก็อ้างว้างเพราะไร้หลักใจยึดมั่นแม้มีพระผู้เป็นเจ้าก็อยู่ห่างไกลเกิดจะไข,ขว้คว้าและแม้ว่าจะมีผู้นำหรือมีประมุกที่มาจากการเลือกตั้งแต่จะพึ่งพิงได้เฉพาะแค่ทางวัตถุเป็นการชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหะครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นคนนอกในทางจิตวิญญาณ ในประเทศไทยนั้นมีบุญที่ยังมีสถาบันพระมาหากษัตริย์ดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับในทางกฎหมายเนี่ยพระองค์ทรงมีหน้าที่เป็นประมุขของประเทศในทางพระศาสนาพระองค์ทรงเป็นศาสนูปถมัมภคือผู้อุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยในทางวัฒนธรรมพระองค์คือผู้สืบทอดระบบจริยธรรมของพระมาหากษัตริย์ อันได้แกท่ทษพิตรราชธรรมและก็ขนบประเพณีต่างๆในทางจิตวิทยาและความมั่นคงของประเทศทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนในชาติทั้งหมดเนี่ยล้วนประสานกันเป็นพลังที่ทำรงความเป็นประเทศชาติเอาไว้สถาบันพระมหากษัตริย์จึงไม่ใช่แค่บุคคลคือองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับแต่คือคนทุกคนที่หลอมหัวใจกันเป็นดวงเดียวไว้ที่พระองค์จนก่อเกิดเป็นสถาบันทางจิตใจและสังคมขึ้นมา นั่นคือเหตุผลครับเหตุผลที่ว่าคนไทยไม่ได้เปล่าเปลียวไม่ได้อ้างว้างแม้จะเกิดวิกฤตทางการเมืองหรือสังคมขึ้นมาแต่เราจะเปล่าเปลียวและเราจะอ้างว้างเมื่อเราไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์และถ้าเปลี่ยวเหงาอ้างว้างมันก็จะกลายเป็นเรื่องเฉพาะตัวเท่านั้นนะครับ